ตใหม่ดีแล้วนี่มังกรเพิงขยายปีกของผมนะครับสื่อกูมึงมาอ่านไอ้ไฟโลการใส่กูหรอตี้มังกรเพิงโบราณครับผมนะลูฟี่อัญเชิญเทพดวงดาวมาวิโดกออาฟาเรียมมัดมังกรเพิงว้าว้ามังกรเพิงทำบ้าฉันคือนักสืบซาลาแบนเดอร์แห่งแฟรี่เคลอย่ามาย้ำกับกูแฟรี่เคลนะไอ้พวกเพล็ดนั่นแหละครับท่านผู้ชมรอมาอีกแล้วครับผมกับเกมใหม่เขาไม่ได้จ่ายครับผมนี่ดูผมนำเสนอตรงนี้เลยครับเป็นรอยสักของกิลแฟรี่เทลนะครับผมคือวาดรูปแบบลองวาดที่แขนหลายทีแล้วสรุปว่ามันไม่ได้ครับผมนะมันไม่เนียนสักทีกูเลยวาดใส่กระดาษแล้วมาตัดแปะที่แขนนี่เป็นไงล่ะนี่กูนำเสนอหน่อยเห็นไหมกูทำนานตรงนี้กูทำนานขอนิดนึงนะกับเกมใหม่ของไกรน่าครับผมนะนั่นก็คือเป็น Fairy Tail Unity ครับผมนะโอเคไปเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าอันนี้คือ First Touch นะเป็นคลิปแรกที่ผมแบบมาลองเล่นคือผมไม่เคยเล่นด้วยนะครับผมนะแล้วก็อยากร่วมงานกับทางไกรน่าด้วยครับผมนะขอบคุณครับผม Let's go มังกรเพิงคำรามสวีดัสสวัสดีครับชมท่านอยู่กับผมดูดแหนมเราอยู่กับเรื่องของเกม Fairy Tail Forces Unite ครับผมนะ มาบอกได้เลยว่าเป็นเกมของจากค่ายกาลีน่ากับเขาไม่ได้ใหญ่เจ้าเก่าราเดิมนะครับผมนะ โอ้โหมาถึงก็เปิดตัวอลังการงานสร้างเจอกับกิลของกิมมัวฮาร์ดสึกกระโดดมามังกรเพลิงขยายปีกโลกาเข้าไป ลูฟี่ครับผมนะเปิดกุญแจออกมาครับผมนะกูมั่วซั่วไปหมดครับตอนนี้มาต่อยกันปูมปามปูมปางหัวโขกเข้ามาปูมระเบิดโลกาโอ้โหอันนี้คือเป็นแอนิเมชันก่อนที่จะเริ่มเล่นเกมนะครับผมนะผมคอสเป็นนัตสึครับผมนะสลามเดอร์นัตสึแห่งกิลด์ Fairy Tail นะครับผมนะโอ้โหเอลฟ่าสกาเลตครับผมนะฟันแทงเข้าไปมังกรเพิงคำรามโอ้โห5-1ครับผมนะเจอกับมาสเตอร์แห่งกิลด์กิมมัวฮาร์ดหรือเปล่าเออใช่เรืออันนี้กูจำเรือนี้ได้ครับผมนะเออดีใจจังเลยเราชนะกันแล้วลูฟี่นะลูฟี่นมโตของเราเออต้องบอกก่อนว่าผมเนี่ยได้อู้เดี๋ยวโอ้โหเจอกับเจ้าอะไรเนี่ยเจ้ามังกรโกลันโซครับผมนะมังกรอียังก็ไม่รู้กูพูดชื่อผิดนะครับผมนะเออขออภัยด้วยสุดยอดครับพลังกินปากเต็มหน้าเลยครับกินปากเหม็นครับผมนะเออว่าน่าหลายคนน่าจะเล่นไอ้มุกกินปากนี่นะครับผมนะเออเอาไว้แหละเล่นต้องเล่นไอ้มุกกินปากนี่ต้องมีนะครับผมนะมาถึงครับผมนะเราทำการดวลกันก่อนจอดำปีเอาทำไมมันจอดำขนาดนั้นนะคุณจะได้ดวลไม่ได้งามใส่เออกดคลิกอีกครั้งเพื่อข้ามเหรอบนขวาเหรอกูคลิกทีกูข้ามมาเลย ตอนนี้เราก็มารอโหลดนะครับผมนะรอโหลดเข้าเกมนะครับท่านผู้ชมคือผมก็ไม่รู้ระบบอะไรเลยนะครับซึ่งมาเล่นเป็นครั้งแรกก็ไม่รู้ด้วยว่าเป็นเกมแนวไหนอะไรเงี้ยนะครับผมนะก็ไปดูหลายๆเจ้ามาเขาเรียกว่าเป็นแนวแบบเทิร์นเบสอะไรเงี้ยนะครับผมอันนี้พอรู้อยู่นะครับผมแต่ว่าไอ้เรื่องระบบตัวละครอะไรเงี้ยคือไม่รู้เลยไอ้ตรงนั้นนะครับผมนะต้องพูดเลยว่าขออภัยล่วงหน้าจากใจจริงนะครับถ้าถามว่าผมเล่นเซิร์ฟไหนก็เซิร์ฟล่าสุดที่มันมีอยู่ตอนเนี้ยนะครับผมนะผมจะเล่นเซิร์ฟล่าสุดนะครับเพราะว่าผมเล่นกับพี่ชายผมด้วยนะครับผมนะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีกาชาหรือว่าอะไรสนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้หรือเปล่ามาแล้วนี่ไงเอายังอันนี้นักสืบเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเขาเป็นสลัมแมนเดอร์นะพวกสลัมแมนเดอร์เนี่ยเขาจะขี่พวกพาหนะไม่ค่อยได้นะเวลาแบบขี่พาหนะแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเกิดอาการมึนงงแล้วก็จะอ้วกแตกครับผมนะแต่ถ้าหากว่าเป็นแฮปปี้ก็คือเป็นเจ้าแมวน้อยของเขานะแฮปปี้ไม่ใช่พาหนะนะแต่ว่าแฮปปี้เป็นเพื่อนเขานะเขาก็จะแบกนักสืบบินไปได้นะโดยที่นักสืบนี่ก็จะไม่อ้วกนะแต่ถ้าหากว่านักสืบนั่งเครื่องบินหรือนั่งเรืออะไรเงี้ยก็จะแบบอ้วกแตกเหมือนกันโอเคนะครับผมนะสลัมแมนเดอร์ก็จะมีหลายตัวนะครับกาซิลครับผมเวนดี้แล้วก็อีกหลายเจ้าบนโลกใบนี้คือมีค่อนข้างเยอะมากครับผมจะมีทั้งแท้ทั้งเทียมครับผมนะพวกเทียมก็จะเป็นพวกลักซับอะไรเงี้ยครับผมสลัมแมนเดอร์พิษอะไรเงี้ยนะครับมีหลายเจ้านะฮะอันนี้คือแบบผมก็พอหาข้อมูลนิดหน่อยแล้วก็วนกลับไปดูใหม่ตั้งแต่ตอนที่1ถึงประมาณ110นะครับผมนะตั้งแต่เจอจอมเวทมนต์ดำนะผมก็เลยแบบหยุดดูตอนนั้นเพราะว่าเป็นซับไงผมขี้เกียจอ่านซับนะครับเอาตรงๆ พูดกันตรงๆคือผมดูไม่สุดนะครับผมนะผมดูแค่ถึงตอนนั้นเพราะว่าขี้เกียจอ่านซับบางตัวละครอาจจะไม่รู้จักนะครับพูดไว้ก่อนเลยนะครับง่ายๆถ้าหากว่าคุณสนใจจะเล่น
ผมเล่นผ่านแอปพลิเคชัน LD Player นะครับ LD Player เนี่ยคือเป็นแอปพลิเคชันจำลอง Android นะบนคอมพิวเตอร์นะสนใจเล่นก็โหลดได้เลยนะในคอมนะครับ LD Player เวลาคุณเล่นแล้วแบบเล่นในโทรศัพท์แล้วมันร้อนใช่ไหมในโทรศัพท์เนี่ยคุณก็มาเล่นในคอมพิวเตอร์เพื่อที่จะให้แบบมันทักโทรศัพท์คุณบ้างนะครับผมนะมีถ้าหากว่าสนใจใครมีคอมพิวเตอร์แล้วก็อยากเล่นในคอมก็โหลดได้เลยนะ LD Player นะครับโคตรเจ๋งโอเคนะโอ้กูเหนื่อยเลยอันนี้กูยังไม่ทันได้เริ่มกูก็เหนื่อยแล้วครับผมนะ นะครับตอนแรกๆก็คือแบบเป็นแนวเขาเรียกว่านะเวลาผมคอสเพลย์นี่ก็จะเป็นโลคอสเพลย์แล้วหลังๆเริ่มจะจริงจังนะเพราะแบบรู้สึกว่าอยากทำให้ดีนะแต่พอเราทำให้ดีปุ๊บทีนี้มันก็เริ่มเขาเรียกว่าเริ่มช็อตนะครับผมนะอาจจะแบบมีสลับกันบ้างที่ผมเคยพูดแบบว่าโลบ้างโลคอสเพลย์บ้างหรือว่าจะเป็นแบบไฮคอสเพลย์บ้างครับผมกูไม่รู้ว่าเรียกไฮคอสเพลย์หรือว่าเขาเรียกว่าฟูลคอสเพลย์นะครับอยากจะแบบว่าทำคลิปแต่งตัวแล้วก็ไปเดินงานคอสเพลย์บ้างแต่ผมก็เขินอายนะครับผมนะใครก็ได้บอกผมหน่อยนะวิธีการให้ตัวเองเขินอายนะกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยละกันนะผมขอคนละ1ไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะคลิปนี้นะขอให้คลิปนี้ถึงสัก 5,000 ไลค์ถ้า 5,000 ไลค์เนี่ยเขาทางไกลหน้าน่าจะได้เห็นนะครับผมนะได้เห็นผมแล้วก็อาจจะได้ร่วมงานกันนี่เป็นไงล่ะแป๊ะผมทำการล็อกอินทาง Facebook นะครับผมนะขออภัยในเสียงรบกวนล่วงหน้าแล้วขออภัยในคำหยาบล่วงหน้าครับผมนะนี่ผมเล่นเซิร์ฟนี้ด้วยกันนะเซิร์ฟเมอร์เมนฮิลเมอร์เมนฮิลนะครับผมนะโอเคนี่มันมีเซิร์ฟแบบเซิร์ฟเนี่ยเซิร์ฟเนี่ยล่าสุดผมบอกแล้วผมเล่นเซิร์ฟล่าสุดนะครับผมนะชวนเพื่อนเล่นแฟรี่เตลนะครับผมนะยินดีต้อนรับสู่นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยไม่มีเพื่อนนะครับผมเพื่อนกูหายไปหมดไปเนี่ยงามไส้โอเคทำการโลกินเข้าไปปกติผมได้ทำการลงทะเบียนล่วงหน้าไว้นานมากนะครับผมนะแล้วก็มีทีมจนครบแล้วอ่ะ5คนอ่ะแบบมีคนมาสมัครต่อผมมา5คนนะครับมีเยอะมากเลยนะครับผมนะก็เจ๋งมากเลยท่านผู้ชมนี่ครับมังกรสมูทอมเปรียมาแล้วครับผมนะซาลาแมนเดอร์เนี่ยจะมีพลังเวทที่เขาต้องเรียกว่าเป็นพลังที่สำหรับกำจัดมังกรโดยตรงนะครับผมนะอันนี้คืออะไรกดเลือกเวทมนต์ที่นี่นะครับผมเจ้าแฮปปี้น้อยครับผมนะมีด็อกเตอร์เขาเรียกว่าอะไรนะมาสเตอร์มาการ์ลอสครับผมนะกับรักซัสครับผมโอเคกดเวทไปแล้วก็มังกรไฟสายฟ้าคำรามโอ้รักซัสเลยล่ะครับผมนะมังกรสายฟ้าคำรามเลยเหรอไปเลยครับพี่น้องสายฟ้าอยู่ไหนวิ่งไปที่เรือซะมาสเตอร์พร้อมเลยค่ะพวกเราต้องช่วยกันกงล้อสวรรค์กับเอลซ่าสกาเลตครับผมนะเอลซ่าเนี่ยคือก็จะสนุกมากๆเลยถามว่าทำไมสนุกรู้ไหมเพราะว่าเขาเอลซ่าสกาเลตตี้แต่เล่นอะไรอยู่เนี่ยมันต่อสู้กันเมื่อกี้กูก็ลืมดูไปหาคุณมาแต่เล่นครับผมนะเวทครับผมนะเราโจมตีอะไรครับเคล็ดวิชามังกรดันบิดสายฟ้าแดงครับผมนะมังกรอย่างว่าดันบิดสายฟ้าแดงกูยังไม่เห็นลักษณะกูโจมตีเลยเมื่อกี้วิ่งเร็วสินั้นซื้อกงล้อสวรรค์อีกแล้วอ้าวแล้วเมื่อไหร่ไอ้ลักษณะกูจะได้โชว์สกิลหน่อยฮะมังกรสายฟ้าคำรามลักษณะกูไม่ได้อวดเลยเนี่ยเอลซ่ามันก็โจมตีคนเดียวนะแกมีจุดประสงค์อะไรก็ไปลุกวานไม่ทันเวนดี้ครับเวนดี้ทำการฮิวครับผมนะมาสเตอร์มาการ์ลอฟกูแม่งเมื่อไหร่จะแบบแฟรี่ลอกูอยากให้แฟรี่ลอกูชอบมากครับผมนะอันนี้คือเป็นครับคอสมังกรสายฟ้ากูไม่ได้ใช้สักทีเนี่ยคอสมังกรสายฟ้ากูไม่เห็นจะต้องใช้เลยใช้หน่อยเว้ยเฮ้ยรักฟัดเว้ยเอาวงล้ออีกแล้ววงล้อสวรรค์อีกแล้วของเอลซ่าสกาวเลตตี้อีกแล้วครับผมนะเอลซ่านี่เขาจะเป็นเวทมนต์เปลี่ยนเขาเรียกว่าเปลี่ยนชุดนะครับผมนะเปลี่ยนสัตว์ตาวุธนะครับพวกเจ้าบ้านแฝกมังกรล็อกพูดไรกูอ่านไม่ทันครับอู้ยมันมังกรเพลินคำรามมาแล้วครับผมนะมังกรสายฟ้ากูเอาหน่อยเว้ยเฮ้ยรักสัตว์กูพ่นหน่อยดิรักสัตว์เริ่มมาแล้วก็เป็นหนึ่งเกรครับเกรอู้หูยยิงสกิลโคตรเท่ครับผมนะสายฟ้าคำรามอู้หูยสลายกลายเป็นที่โอ้ my god ไอ้ห่าไอ้เมกไอ้เกรไอ้เมกเป็นบาซูก้าครับผมมีมังกรเพลินคำรามครับผมนะกลับไปเถอะอู้ยพลังล่างยักษ์ของมาสเตอร์มาการ์ลอสแห่งกิลแฟรี่เซลแฟรี่ลอสโอ้โหฟันโรด้าครับผมนะมังกรอะไรเมื่อกี้กูลืมอ่านชื่อช่างแม่งครับผมนะโอ้โหโอ้โหแสงมันจ้าซะเหลือเกินท่านผู้ชมครับสร้างผู้ชายเวทเอ้าอ๋ออันนี้ก็คือจะเป็นแนวแบบเราสร้างตัวละครขึ้นมานะแล้วก็แบบไปประจนภัยเพื่อที่จะหาตัวละครนะหาตัวละครในแฟรี่เตลมาเป็นพวกนะครับผมนะเพื่อที่จะเอาไปต่อสู้เทมเบรดนะครับผมที่ผมเล็งไว้ก็จะเป็นตัวนี้คล้ายๆนัทสึดีนะครับผมนะผมชอบมันคล้ายๆกับนัทสึดีดีแค่ไหนมัดตุ้มตุ้มปลาตุ้มตุ้มปลาโอ้โหต่อยใหญ่ครับผมนะแล้วก็จะมีสามารถเลือกค้าได้นะเป็นเวทเสือพลังแล้วก็เวทขึ้นเสียงอย่างเช่นคนตัวอื่นนะครับตัวอื่นก็จะมีแบบสมมติว่าคุณอยากจะใช้เวทเสริมพลังเวทขึ้นเสียงเหมือนกันเนี่ยตัวอื่นก็จะมีนะครับผมนะคุณก็ดูไปว่าตัวไหนมีเวทขึ้นเสียงหรืออะไรเงี้ยนะครับผมนี่เป็นนักดาบเวทฟูเวทลมนะคุณสามารถดูได้แล้วก็สามารถที่จะแสดงสกิลได้ด้วยเห็นไหมครับผมนี่
ดูครับอันนี้เป็นเวทลมครับผมนะโอ้โหพายุโลกาครับผมนะมีอะไรอีกครับต่อไปคืออะไรอันนี้วิ่งเร็วครับผมนะวิชาลับพุ่งโอ้โหพุ่งบนฟันคอครับผมอันนี้อันปีนิรันดร์กามวูชาร์จครับผมนะระเบิดลมไวท์กินโลกาเอาอะไรก็ไม่รู้ครับผมนะแล้วก็เวทพิทักษ์ครับผมนี่เวทพิทักษ์ก็จะมีอันนี้แหละครับไม่รู้มันเด้งออกเมื่อกี้มันเด้งออกไม่เป็นไรครับผมนะเรามาตัวนักสืบแล้วนะครับผมนะเล่นตัวนักสืบแต่ผมก็อีกใจก็อยากจะเล่นตัวนี้นะครับตัวปืนสกิลบอมโปนะยิงหน้ากูหลบแทบไม่ทันครับเวทปืนครับมาดูนี่ครับแสดงสกิลหน่อยสกิลแรกครับไรเฟิลราปีโอ้โหยิงหัวโอ้โหยิง3ตัว4ตัว5ตัว6ตัวไอ้นี่จะช้าครับผมนะน่าจะช้าสกิลนี้ก็จะยิงครบครับผมนั้นยิงเพียตัวเลยงามไส้โอ้โหอันนี้คือธนูสอนต่อเนื่องครับผมและสกิลอันติเป็นไงอันติแก๊กลิงโว้ว what the hell แม่แก๊กลิงยิงแบบปุ๊บครับผมนะอันนี้ยอดมากครับผู้ชมครับผมตัวนี้เป็นอะไรครับผมยาวขอดูก่อนนะเพราะว่ายังไม่เคยดูเลยครับผู้ชมนะครับโอ้เวทหิมะอุ้ยไอหิมะนี่โคตรเท่เลยครับผมนะแบบเกรงไงไอเมคครับผมบาซูก้านี่ครับเก็ตหิมะไล่ลำปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้ชิงครับชิงครับผมนะอันสองคือหิมะโชคร้ายปุ๊บโดนตัวเดียวครับผมอันสามคืออันตีหิมะคลั่งพายุหิมะทอร์นาโดโฟกัสโอ้โหโคตรเท่เลยครับเวทอัคระโอ้โหเวทอัคระเหมือนกับตัวผมเขียวนะผมลืมแล้วครับผมนะเป็นลูกน้องของลักซัสนะครับโอ้โหนี่ใช่เลยเนี่ยเวทสีม่วงนี่โคตรเท่ครับผมนะชอบมากท่านผู้ชมครับบทกวีกักขังโอ้เนี่ยเวทกักขังตอนที่เขาใช้ตอนแบบจะยึดกิลแฟรี่เทลยึดเมืองนั้นนะครับผมนะเมืองของที่แฟรี่เทลอาศัยอยู่นะครับผมโอ้ยท่านผู้ชมมาเอาตัวนี้แล้วกันนะความนักสืบเดี๋ยวแหละนะครับดูว่าจะเลือกเวทอะไรนะหรือเลือกเวทอะไรโอ้มึงต่อยหน้าจอกูแตกหมดแล้วฮะนะเวทขึ้นเสียงโอ้ยเนี่ยขึ้นเสียงเนี่ยใช่เลยครับผมนะมังกรเพิ่งคำรามดิอุ้ยลูฟี่มาเนี่ยใส่หมวกฟางลูฟี่เป็นหมัดชาร์โดเมตัลหมัดมังกรเพิ่งคำรามครับผมนะหมัดเสียงครับผมนะโอ้ยเป็นการกระแทกเสียงใส่แล้วก็อันติฝันสลายครับผมนะกรี๊ดเป็นการกรี๊ดโอ้โหมังกรกรี๊ดครับผมนะเวทเสริมพลังนี่เป็นยังไงครับมาดูครับปุ๊บโอ้โหซัดเข้าไปครับผมนะวิ่งเข้าไปซัดครับผมนี่ตัวเดียวสกุบผมนะปล่อยหมัดเดียวครับผมแล้วก็อันนี้เป็นโอ้โหแบบเหมือนเป็นการโจมตีตัวเดียวนะแบบเน้นโจมตีตัวเดียวนะครับผมนะโอเคเรามาตั้งชื่อกันดีกว่าครับเดอะสุดไปเลยลูกรักโอเคทำการเข้าสู่เกมไปเลยครับผมนะกลัวเวทเสริมพลังเนี่ยแหละนะครับผมนะทางล่างซ้ายเมื่อกี้มันสามารถเลือกชุดคอสเติมได้เลยนะผมลืมบอกมาถึงก็มากดเควสเลยครับผมมาถึงกดเควสก่อนเลยนะครับมาอุ้ยเจลเราครับผมนะเจลเรากับฟรีสนี่ไงชื่อฟรีสไงเวทอัคระครับผมนะครับผมนะสวยนี่ครับโอ้ยแรงเอสเวนดี้นี่จะเป็นซัพพอร์ตนะครับผมสลับเวนเดอร์สายลมนะครับค่อนข้างจะโหดเหมือนกันนะครับผมนะโอ้โหทำนายภารกิจคือต้องบอกก่อนว่าใครที่แบบว่ายังไม่ดูแฟรี่เทลนะและเล่นเกมนี้อาจจะงงนิดนึงนะแต่ถ้าว่าใครที่ดูแฟรี่เทลแล้วมาเล่นเกมนี้จะอินมากแล้วผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับโดยเฉพาะผมเนี่ยผมเป็นคนที่ชอบเล่นเกมแนวอนิเมะอะไรเงี้ยเพราะว่าผมก็ชอบดูอนิเมะหลายเรื่องใช่ไหมอย่างเช่น One Piece Rush เนี่ยผมเล่นเพราะว่าผมก็ชอบ One Piece มากๆจริงๆครับผมแล้วประเด็นอีกประเด็นคือมันแบบมันเกมมันก็สนุกนะครับผมนะแล้วก็ Fairy Tail นี่ก็ยังไม่รู้ว่าสนุกหรือเปล่าอันนี้คือเป็นการเลือกนะครับเลือกอสูรเวทนะครับผมนะเอาเจ้าลิงจ๋อหรือนอนน้อยกูต้องลิงอยู่แล้วมันดื้อไงหู CP 92ครับเป็นค่าพลังแบบนี้ครับผมนะโอเคกดบนขวานี้คืออะไรครับทำการเลือกว่าเราจะต้องเอาเจ้าบัตติ้งแก๊สครับผมนะแก๊สติ้งแกร์มาเป็นพวกนะครับผมนะแล้วก็เอาชนะใครชนะเจ้าออคโตปัสครับผมออคโตปัสหลบหนีออคโตปัสอ๋อนี่เป็นการดวลไงกดเวทแล้วก็ใช้พลังประวัติแฟดเฝาครับผมนะแฟดเฝาแฟดเฝาแฟดเฝาไอ้ห่ากูเมาหมดแล้วครับผมนะประวัติแฟดเฝากดเลือกเป้าหมายก่อนซีดเข้าไปไม่ควรเขาเรียกว่าควรครับผมนะแก๊สติ้งแกร์กูควรครับผมนะกูต่อยโลกาเข้าไปก็โดนนะออโต้สามารถเปิดออโต้ได้เหมือนกันนะครับผมโอเคนี่สกิลโจมตีหลักก็คือเป็นตัวหลักของเรานะโจมตีรองก็เป็นเจ้าลิงน้อยของเรานะครับผมโอเคง่ายๆเดี๋ยวผมขออนุญาตทำการใส่เป็นเรื่องของออโต้คลิกไว้ก่อนละกันนะครับเนี่ยอดีเพเยอร์ก็จะสบายหน่อยนะคุณก็สามารถที่จะออโต้คลิกเควสไปได้เห็นไหมครับปึ๊บเห็นไหมผมก็ออโต้คลิกไว้อันนี้นี่เดินไปเอาเราปลอมตัวกลายเป็นคุณจ่าลาโกแล้วครับผมนะนี่มากดรัวไปเลยครับกดข้ามบนขวาได้เอ้ยนักสืออ๋อนักสือเอ้ยเหมือนเป็นตอนแรกไงนี่ตอนแรกที่เขาขึ้นรถไฟอ่ะขึ้นรถไฟมาตามล่าหาเอ็กเนลนะครับผมนะเอ็กเนลก็คือเป็นพ่อเขาที่ได้ทำการสอนจอมเวทไฟออกมานะครับผมนะเอ็กเนลนะครับนักสือเข้ามาเลยศึกเนื้อเรื่องศึกเนื้อเรื่องโอ้เนื้อเรื่องมาถึงก็ต้องซัดกับนักสือเลยเหรอเอาพี่ก็มาดิน้องเอ้ยนักสือมึงคิดนานเหรอนี่ลิงขวนหน้าเลยลิงขวนหน้าครับผมนะจะทำอะไรน่ะนายก็รู้อยู่แก่ใจฮ่า
ตะวันพาดเผาหูมังกรขี่คำรามมังกรเพิงคำรามเหรอมึงมังอาจเหรอต่อสู้กันไปดิต่อสู้กันไปนี่ครับผมนะอีลิงจิกเขาเรียกว่าพลังลิงควนตาลิงควนตาโอ้โหโอ้โหเฮ้ยอีสาวอีสาวอ๋อไอตอนแรกที่มันเจอกับไอซาลามันเดอร์ปลอมตอเหล่ครับที่มาใช้น้ำหอมในการแบบทำให้คนอื่นแบบหลงรักรักใคร่มันนะครับอันนี้เจ๋งๆเว้ยท่านผู้ชมมันทำตามนี้เลยอ่ะทำตามบทเกมบทแมงกะตูมแอนิเมะเลยนะครับโอ้ทำการใช้เลยโอ้ได้ของมาเต็มเลย8วันโอ้โหได้ชุดมาเลยครับผมนะเขาให้ชุดมาด้วยครับผมนะโอเคทำการกดคลิกเข้าไปเลยครับผมนะไปดีเควสเควสต่อเควสต่อนะครับนี่เควสต่อเควสต่อเควสกูไปต่อต้องกดเองนะต้องกดเองท่านผู้ชมกดเองกดเองมากกดเองมากอย่าขี้เกียจเลยจะขี้เกียจขนาดนั้นไม่งามไส้สืบหาข่าวใหม่เหมือนเมื่อกี้เราจะได้นัดสืบมาเป็นพวกแล้วนะครับผมนะนัดสืบต้องไปหาอีกนิวนะครับผมนะสอบถามสถานการณ์จากเจ้าของร้านคาเวสอ้าวเราเจอกับลูซี่ครับผมนะผู้อัญเชิญเทพดวงดาวนะครับกดข้ามมาเลยลูซี่โนตมมานี่แล้วลูซี่มาเป็นพวกของฉันเร็วลูซี่โนตมครับผมตอนแรกลูซี่ก็ตามหาซาลาแมนเดอร์เหมือนกันนะตามหากิลแฟรี่เทลเหมือนกันนะเขาอยากจะเข้ากิลแฟรี่เทลนะนัดสื่อก็เลยชวนเข้าก็เลยได้เข้ากันเลยครับผมนะหมายถึงเข้ากิลนะครับผมโอ้เรากดออโต้เลยครับเจอสาวๆหรอเป็นแฟนคลับสาวของไอจัสซาลาแมนเดอร์บอลนะครับผมนะมันเป็นคนที่ใช้แบบใช้ไฟเหมือนกันนะแต่ว่าเป็นไฟกากๆนะครับผมนะไฟที่นัดสื่อแดกเข้าไปแล้วก็บอกว่าไม่อร่อยนะครับนี่สุดยอดมากครับผู้ชมไปต่อดีครับผมสัดเข้าไปดิหุยหมัดมังกรอัคคีครับผมนะหมัดมังกรเพิงครับผมของนัทสึเป็นไงท่านผู้ชมมาถึงอุ้ยได้เราได้นัทสึตัวจริงแล้วนี่ไงรับทำการรับสมัครเลยครับผมนะเฮ้ยไอจอมเวทตัวปอมันชื่อว่าอะไรกูลืมเลยฮะอู้ได้ระดับ S นัทสึมาเลยครับผมนะเอ้ยมาถึงเขาแจกระดับ S เลยเหรองานไส้ลูซี่จอมผู้อัญเชิญเวทแห่งดวงดาวมาครับผมนะต่อไปครับเอ้ยเรามีลูซี่มาเป็นพวกด้วยครับผมลูซี่กับนัทสึสองตัวมาถึงครับผมนะกูได้พวกแล้วครับผมลูซี่นมโตกับไอ้นัทสึซาบันเดอร์ไฟอุ๊ยอีกมิวอีกมิวเหรออ๋อมันคิดว่าตัวเองมันคิดว่าไอตัวปลอมอีกมิวนะตอนแรกนะครับผมโอ้เสียใจยังอีกมิวไม่ยอมมาอุตส่าห์นั่งรถไฟมาอ้วกแทบตายเขาว่างี้มึนหัวแทบตายเขาว่างั้นนะครับผมนะสืบสวนที่ชายฝั่งไปสืบสวนที่ชายฝั่งสืบสวน พูดอะไรกูกูมาหมดแล้วงานไส้นะครับผมนะไปเดินไปครับผมนะต่อเนื่องเลยครับผมนะสมุนชั่วร้ายเจ้าพี่แว่นเฮ้ยเจอใครอ่ะสมุนชั่วร้ายมันเป็นใครอ่ะแล้วแฟนนี่แล้วนัทสึกูอยู่ไหนอ่ะนัทสึกับลูซี่กูอ่ะเฮ้ยกูออโต้อ่ะนัทสึกับลูซี่กูหายไปแล้วท่านผู้ชมครับตอนนี้งานไส้แล้วครับผมมาถึงกูอ่ะหมัดมังกรแผดเผาครับผมนะเราเล่นสายโจมตีนะเป็นสายโจมตีครับผมนะมึงคิดเยอะเหรอมึงคิดเยอะเหรอเฮ้ยดอกไอเทมเล่นได้คุกกี้รันครับผมนะโอ้โหโดนยิงมึงยิงความมืดใส่กูเหรอมึงคิดนานอ่ะมึงคิดนานกูขวนมึงเหนียวดิมึงคิดนานกูขวนเนี่ยได้ใช้ไอศกรีมก็ผมนะกับคุกกี้รันเรากินคุกกี้รันกับไอศกรีมไปครับผมเนี่ยตามจับคนร้ายมาถึงตามจับก่อนเลยไหนมีคนร้ายมาไหมสิทธิพิเศษอะไรเดี๋ยวผมขอญาตดูก่อนนะจะเอ็นเตอร์นะพี่ผมอ๋อสามารถกดเดินได้ที่หน้าจอเลยนะหน้าจอเดินได้เลยนะครับผมเดินแบบเต็มที่ได้เลยนะครับสิทธิพิเศษมีอะไรบ้างดูซิโอ้โหเติมเงินครับผมนะมาถึงก็ถ้าคุณสนใจอยากจะได้เวนดี้นะครับคุณก็ต้องเติมโอ้โหเอลซ่าสกาวเรตตี้อุ้ยชิ้นส่วนเอลซ่าสกาวเรตตี้มาครับผมนะและนี่คือเป็นอะไรครับผมนะแป็กอาวุธเลเวล70ครับผมต้องเติมเท่าไหร่25,000กำลังออนไลน์กูเอารางวัลออนไลน์ไม่ใช่กำลังออนไลน์กองทุนเติบโต299อันนี้น่าสนใจอันนี้คือสิ่งที่ต้องเติมนะน่าเติมน่าเติมสกิลทั่วไปเป็นไงครับผมนะสกิลทั่วไปสกิลทั่วไปคือบังเวล5 22อันนี้คือเหมือนเป็นรางวัลเลเวลอัพนะครับผมนะส่วนซ้ายบนร้านค้าล่ะร้านค้าก็เป็นกล่องอัปเกรดเอลซ่านะถ้าได้เอลซ่ามาก็สามารถที่จะอัพการนิฐานเอลซ่าได้อัปเกรดได้นะครับแล้วก็ต้องเล่นไปเรื่อยๆก่อนนะให้เลเวลอัพเลเวลอะไรอย่างนี้ก่อนนะครับเพื่อที่เราจะได้แบบมีฟังก์ชันมากขึ้นเพราะตอนนี้เราเวลแค่8เองฟังก์ชันอาจจะน้อยนะครับท่านผู้ชมโอเคอุ้ยเราวาร์ปได้ครับผมเราเดินขึ้นมาข้างบนนี้ครับผมนะเมื่อไหร่จะเจอไก่ตัวปลอมเนี่ยสมุนขี้ขลาดเหรอโอ้สมุนขี้ขลาดไอ้สมุนขี้ขลาดโอ้นัทสื่อมาแล้วจอมเวทนัทสื่อครับผมนัทซาลาแมนเดอร์แฟรี่เตลขอสกิลสวยๆหน่อยเฮ้ยหมัดมังกรเพลิงคำรามโอ้โหนัทสึมึงมีสกิลแบบเท่ๆนะกูอยากได้มังกรเพลิงคำรามอ่ะหมัดมังกรเพลิงคำรามอ่ะเขาเรียกว่านะมังกรเพลิงคำรามกล้องอ่ะพ่นไฟอ่ะพ่นไฟอ่ะมีไหมยกเลิกออโต้ก่อนยกเลิกเฮ้ยมังกรเพลิงขยายปีกครับผมนะนัทสึกูโอ้โหสุดยอดครับผมต้องอย่างนี้หน่อยต้องแบบอลังการงานสร้างนี้หน่อยถึงจะสุดครับผมนะถึงจะแบบมันหน่อยไงครับผู้ชมโอ้โหไปครับเดินต่ออย่างรวดเร็วทันใจครับผมนะ
ไปต่อเนื่องครับผมนะกดออโต้ไปเลยอันนี้กดออโต้ไปเลยเดินอัตโนมัติด้วยนะครับผมนะเออเจ๋งๆมาเล่นง่ายเล่นง่ายนะครับผมไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆนะโอเคกดใช้งานไปเลยนี่ครับดื่มน้ำยาแปลงร่างครับผมนะโอเคดื่มน้ำยาแปลงร่างละคุณป้าก็เออไปต่อเนื่องโอ้คุณป้าเอาเราปลอมตัวเป็นคุณป้ากุ๊กกูเหรอลูซี่กำลังตกในอันตรายแฮปปี้มาช่วยลูซี่แล้วอ๋อนี่ไงมาช่วยลูซี่แล้วครับผมนะลูซี่อัญเชิญกลุ่มดวงดาวคนโทน้ำโอ้โหคนโทน้ำอควาเรียมนี่ว่ะอควาเรียมนี่คือแบบโหดมากนะครับผมนะเป็นผู้หญิงครับผมนะเออแล้วก็ปล่อยน้ำออกจากแกกันนะครับเอาชนะศัตรูร่วมกับนัสเซอ้าโบล่าไอโบล่านี่ไอโบล่าแฮนค็อกกูเจอมึงแล้วมาแล้วครับลูซี่กลายเป็นพวกอีกแล้วตอนนี้อีโบล่ามึงเจอกันหน่อยไอ้หนูเธอจะมาเที่ยวขึ้นเรือของชาวบ้านตามอำเภอใจไม่ได้เนาะนี่มึงควรต้นดีหรืออีโบล่าอีโบล่ามึงเจอกูนี่แน่เดี๋ยวก่อนกูหาเวทก่อนมีเวทอะไรบ้างโจมตีไปเลยผู้ใช้เวทมีเวทอะไรบ้างประวัติแผดเผากูโจมตีมึงคนเดียวอ่ะกูโจมตีมึงคนเดียวอ่ะโจมตีมึงคนเดียวมีเวทอื่นไหมเวทอื่นอ่ะออโต้ไปก่อนนะตอนนี้ยังงงอยู่นะท่านผู้ชมยังแบบยังไม่ค่อยรู้นะท่านผู้ชมใจเย็นนะขออภัยด้วยอุ้ยมึงมังอาจใช้ไฟโลกันใส่กูหรอกนี่มังกรเพลิงกำลังครับผมนะเดี๋ยวมึงเจอหมัดมังกรเพลิงกูหลังจากมังกรโอ้โหมังกรเพลิงกำลังทีเดียวหายทั้งโลกาเลยเหรอไอ้ฮะน้องชายซาลามันเดอร์มึงเป็นน้องลูกน้องอ่ะมึงนึกว่าน้องชายครับผมนะลูกน้องของซาลามันเดอร์ตัวปลอมของซาลามันเดอร์ตัวปลอมนะเอาไปกินซะอ้าวโหยพลังแห่งไฟพิชครับผมนะเอ้ยมังกรเพลิงกำรามนัสสึครับผมนะตีต่อยเข้าไปโอลาโอลาลูซี่อัญเชิญเทพดวงดาวมามิโนทอร์โอ้อะควาเรียมพลังสกิลน้ำสึนามิครับผมท่านผู้ชมคลื่นสึนามิครับผมนะมันมาอย่างมัจจุราชลูกน้องหนีไปแล้วครับผมนะกลัวไงกูสู้คนเดียวก็ได้นี่ครับผมนะพลังพิชกินไฟนัสสึกินไฟเข้าไปแกเป็นจำเวทนาคีจริงเหรอทำไมไฟมึงไม่อร่อยเลยวะไม่อร่อยหลังจากแดกไฟเข้าไปแล้วรู้สึกโมโหครับผมนะปล่อยปากกระจายครับปากแตกเลยครับผมนะโอเคทำการใส่ของไปพลังกูเริ่ม 1,000 CP แล้วพลังกูมากขึ้นแล้วตอนนี้ครับผู้ชมไปต่อครับผมนะโอ้โหนี่โอ้นัดสื่อกระพริบเขาเฉยไปกระพริบก็ทำไมล่ะลูกละไปต่อครับผมท่านผู้ชมโอ้โหก็แนวเกมก็จะเป็นแนวนี้นะครับผมนะใครที่แบบว่าสนใจอยากเล่นก็โหลดละกันนะคะในลิงก์ RD Player ด้านล่างแล้วก็ยังมีลิงก์ในโทรศัพท์ด้วยนะลิงก์โทรศัพท์ผมก็ทำไว้เหมือนกันนะใครที่แบบว่าเล่น iOS และ Android อย่างเงี้ยนะครับผมนะเล่นในโทรศัพท์อ่ะคุณสามารถที่จะโหลดได้เหมือนกันนะครับผมนะโหลดในโทรศัพท์ข้างล่างลิงก์แคปก็ได้นะครับผมนะแต่สนใจนะถ้าใครสนใจให้ผมทำคลิปต่อก็ช่วยกดไลค์หน่อยละกันนะขอกำลังใจคนละ1ไลค์ละกันนะครับผมนะแค่นั้นพอนะครับผมนะแล้วอยากให้ผมคอสเพลย์เป็นตัวอะไรนะเดี๋ยวผมมาคอสเพลย์ให้ดูละกันนะในเกม Fairy Tail โอเคก็เพียงแค่คุณกดไลค์ Subscribe นั่นก็หมายความว่าคุณนั้นเป็นสปอนเซอร์และสนับสนุนผมที่เรียบร้อยแล้วเจอกันครั้งหน้าครั้งนี้จากลากันไปก่อนสวัสดีครับผม The Sword ฉันเหมือนกับคนที่ตายวันไม่มีเธอทำไมกูเจ็บช้ำกูนั่งฟังเพลงรักเพลงอกหักแม่งทุกวันน้ำในตาของกูมันไหลออกมาทุกๆค่ำยังคิดถึงเธอตลอดเธอแม่งหัวอยู่แห้งวัน